ตำรวจสถานีตำรวจภูทรนาดีอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีและนางสาวพิมพ์ไหมทองศัก์พัฒนาโพกินประธานมูลนิธิดาวเหนือเข้าไปนำตัวเด็กหญิงอายุ11ขวบ และพี่ชายอีกสองคนออกจากบ้านพักที่อาศัยอยู่ร่วมกับย่าและปู่ซึ่งเป็นแฟนใหม่ของย่าอายุ70ปีหลังจากพี่ชายพบเห็นเหตุการณ์ขนาดปู่ล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิงคนดังกล่าวและก็ได้โทรศัพท์ไปแจ้งอาเพื่อขอความช่วยเหลือเบื้องต้นได้ส่งเด็กหญิงไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลน,นาดีเพื่อให้แพทย์ตรวจร่างกายอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง อาของเด็กเปิดเผยบอกว่าเด็กทั้ง3คนอาศัยอยู่กับย่าและปู่ซึ่งเป็นแฟนใหม่เพราะพ่อกับแม่แยกทางกันและจากการสอบถามในเบื้องต้นก็ทราบว่าเด็กหญิงถูกล่วงละเมิดมานาน3ปีตั้งแต่อายุ9ขวบซึ่งขนาดนี้ประธานมูลนิธิดาวเหนือได้ประสานทนายความเพื่อขอให้เข้ามาช่วยเหลือทางคดีแล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่พอมอเข้าให้การช่วยเหลือเด็กด้านสภาพจิตใจและร่างกายของเด็กต่อไปครับ